วันนี้ครูมีการบ้านให้พวกเราเอากลับไปทำที่บ้านให้ทุกคนเขียนเรียงความมาส่งครู1บทวันพรุ่งนี้หัวข้อก็คือเพื่อนรักนักเรียนตรงแก้วอ้อยจะเขียนให้แก้วเป็นเพื่อนรักของอ้อยล่ะเอื้องด้วยยายแก้วเนี่ยเพื่อนรักเยอะจริงๆแฮะวันนี้แก้วจอมแก่นเป็นอะไรนะไม่คึกคักเลยมีอะไรให้หนักใจหรือพี่แก้วให้น้องเล็กช่วยก็ได้นะไม่มีอะไรหรอกค่ะครูซุมมนน่ะให้ทำกันบ้านเขียนเรียงความมาพี่ไก่ช่วยสอนได้นะจ๊ะเรียงความมันไม่ยากหรอกพี่ไก่แต่หัวข้อเพื่อนรักเนี่ยสิพี่แก้วมีเพื่อนเยอะแยะไม่เห็นจะยากเลยก็มีรู้จะให้ใครเป็นเพื่อนรักดีนะสิจะเขียนถึงใครดีนะลุงผ่องก็ดีพี่สุทธิก็ใช่นิดก็สนิทกว่าใครอีกอ่ะอ้อยอ้อยก็ชอบโอ้ยไม่ไหวแล้วไปหยิบซอมาสีดีกว่าไอโอแกอย่าหอนได้ไหมมันค่ำแล้วอาฮ่านึกออกแล้วนักเรียนอยากฟังเรียงความของเพื่อนๆแต่ละคนไหมคะถ้าอยากให้ยกมือขึ้นเอาล่ะงั้นแต่ละคนออกมาเล่าเรื่องที่ตัวเองเขียนเริ่มจากข้าพเจ้ารักน้องอ้วนที่สุดเพราะเขาเล่านิทานได้เก่งมากเวลาโรงเรียนปิดเทอมใหญ่แม่ส่งเราสองคนไปอยู่กับคุณยายที่ต่างจังหวัดข้าพเจ้าก็ไม่มีใครเล่นเป็นเพื่อนมีน้องอ้วนคนเดียวเพื่อนที่ข้าพเจ้ารักที่สุดคือพี่ป้อมพี่สาวฝาแฝดของข้าพเจ้าเพราะพี่ป้อมใจดีแม่ให้อะไรพี่ป้อมก็ให้ข้าพเจ้าเลือกก่อนเวลาข้าพเจ้าไม่สบายแม่ปลุกให้กินยาตอนกลางคืนข้าพเจ้าขี้เกียจลุกขึ้นให้พี่ป้อมลุกมากินแทนเขาก็ยอมเพื่อนรักของข้าพเจ้าคือลุงพริ้งทานโรงที่โรงเรียนนี้แกสอนให้ข้าพเจ้าเตะตะกร้อตอนโรงเรียนเลิกแล้วข้าพเจ้ารักพี่ไก่ที่สุดเพราะเวลาข้าพเจ้าทำการบ้านไม่ได้ก็จะวิ่งไปหาพี่ไก่ชั้นป.6พี่ไก่จะสอนให้แล้วพี่ไก่ยังแต่งกลอนเก่งอีกด้วยคุณครูคะพี่ไก่เป็นพี่ของแก้วแต่ทำไมปุยมาเขียนเรื่องพี่ของแก้วล่ะคะครูไม่ได้บอกจำกัดนี่คะว่าจะต้องเขียนเรื่องของพี่น้องใครจะเขียนเรื่องใครก็ได้ข้าพเจ้ามีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งชื่อแก้วแก้วเป็นคนใจดีสอนให้ข้าพเจ้าเล่นเกมต่างๆที่ไม่เคยเล่นแต่คนรถที่บ้านข้าพเจ้าไม่ค่อยชอบแก้วนักข้าพเจ้ารักแก้วที่สุดแก้วเป็นลูกน้าชายข้าพเจ้าแก้วฉลาดคุยรู้เรื่องแถมเล่นสนุกแถมแก้วยังเกิดเดือนเดียวปีเดียวกับข้าพเจ้าด้วยเอาล่ะเหลือใบสุดท้ายของแก้วขวัญใจของเพื่อนๆหลายๆคนเรามาดูซิว่าเพื่อนรักแก้วจะเป็นใครอ่ะเชิญแก้วค่ะเพื่อนรักของข้าพเจ้าชื่อไอโอเป็นหมาไทยอายุได้ขวบหนึ่งไอโอมีงานอดิเรกคือชอบไล่จับจิ้งจกตามข้างฝา
เวลาข้าพเจ้าทำการบ้านไอโอจะนั่งอยู่เป็นเพื่อนเสมอเวลาข้าพเจ้าสีซอไอโอก็จะนั่งร้องเพลงไอโอนั่งไหว้ได้ไปเก็บของได้มันจะเห่าเวลามีคนแปลกหน้าเข้ามาคอยเตือนข้าพเจ้าเวลาไปโรงเรียนสายเสียอย่างเดียวไอโอชอบไปคุ้ยหาอะไรเน่าๆในสวนมากินทำให้เลอะเทอะและเดือดร้อนถึงข้าพเจ้าต้องถูพื้นและอาบน้ำให้ไอโอบ่อยๆอีกอย่างนึงไอโอชอบล้วงตะกร้าผงทำให้ข้าพเจ้าต้องกวาดห้องหลายครั้งถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็คิดว่าไอโอเป็นเพื่อนรักที่สุด